สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมเข้าไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมวันนี้เป็นวันกรรมฐานะเดือน15ค่ำเดือน20ซึ่งเดือนพอดีจะขึ้น1ค่ำเดือน3ประจำลำดับวันเวลาไวมากชีวิตเราก็ล่วงโรยไปตามวันเวลาด้วยไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดนักหนาหมดไปตามสภาพและการเหตุผลพระพุทธเจ้าสอนธรรมชาตินั่นเองให้เราดูธรรมชาติดูต้นหมากรากไม้ออกดอกออกผลแล้วก็โรยล่างห่างไกลไม่มีอะไรสดชื่นติดต่อไปเหมือนจิตใจของเรานั้นบางครั้งมันก็สดชื่นบางครั้งมันก็เหี่ยวแห้งบางครั้งมันก็แรงน้ำใจตัวเพียวอยู่ในใจตลอดกาลเวลาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะทำให้สดใสตลอดไปตลอดวันตลอดคืนได้ อารมณ์ของเรานี่มันเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปตลอดเวลาก็เกิดแต่เจ็บตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะและการสภาพของเรานั่นเองเดี๋ยวก็อากาศร้อนเดี๋ยวก็อากาศหนาวเดี๋ยวก็หมอกเมฆปิดบังพระอาทิตย์พระจันทร์เดี๋ยวก็เกิดลมไม่คงที่คงวาคงศอกฉันใดก็ฉันนั้นจิตใจของเราตั้งแต่เช้ามาถึงเวลา4โมงเกิดแล้วอารมณ์เราคงวาคงศอกเที่ยงตรงคงที่หมายไม่มีเลยท่านทั้งหลายแถมอารมณ์ไม่ตรงแถมชีวิตนี้ก็เหี่ยวแห้งไปตามสภาพของอารมณ์อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะแน่นอนเท่ากับสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนสุดคือสัจจะเพราะการจะเข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นเราจะเข้าถึงที่ไหนรัตนกายยึดเหนี่ยวทางใจตลอดชีวิตนั้นยึดเหนี่ยวทางใจอย่างไรทำให้จริงทำให้ถึงใจให้ได้รัตนกายยึดเหนี่ยวทางใจตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบางคนก็ไม่ได้สนใจในหน้าที่การงานเหล่านี้จะได้อะไรมาเป็นหลักฐานก็หามีไม่บางคนอ่อนกำลังงงไปแล้วเราก็อายุมาก ร่างกายก็อ่อนเพลียไปตามสภาพของเวลาชีวิตในก่อนก็ปกกระเปี้ยไปตามสภาพเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรคงที่คงวาคงศอกต่อไปได้แล้วณบัดนี้ท่านทั้งหลายอย่าประมาทพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาโลกเอ๋ยมนุษย์มีอะไรจะเป็นหลักฐานไม่มีอะไรมั่นคงแต่ประการใดมีการนิจังเอ๋ยหาที่ความเที่ยงตรงไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีอะไรที่จะคงที่คงวาได้ต่อไปชีวิตนี้ก็หมดไปตามสภาพวัยเราก็หมดไปอย่างนี้คำว่าวัยนั้นคือเสื่อมหมดไปอย่างน่าใจหาย การเวลาก็หมดไปด้วยการเปลวเวลาเวลาหมดไปแล้วชีวิตเราก็หมดไปตามการเวลาด้วยไม่มีโอกาสเรียกกลับคืนได้มีแต่วัยก็เสื่อมไปเสื่อมไปนับวันจะเข้าชะลาแก่ชะลาไปตามลำดับ
ไม่มีอะไรที่แน่นอนได้ต่ทั้งหลายเอ๋ยไม่นึกเลยว่าเราจะคิดไปอย่างไรร่างกายทั้งหลายนี่ก็เกิดมาไม่เหมือนกัน มีเวรมีกรรมไม่เหมือนกันแต่เราเกิดมาเหมือนกันมีหูมีตามีปากมีฟันด้วยกันเพศแตกแยกหญิงชายจะเป็นหญิงก็เป็นชายใช่ไหมแต่ลึกส่วนลึกนั้นจะแยกก่อนไปอีกจากการกระทำของตนบางคนก็เกิดมามีเวรมีกรรมใบบาปที่จะหลุดผิดมนุษย์ตลอดรายการก็มีบางคนก็เป็นโรคมะเร็งบางคนก็เป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์หาความติดใจเนี่ยไม่ได้เพราะมันมีหลักเกณฑ์ในชีวิตของเขาเหล่านั้นคนเราในคราสาคนในโลกนี้เกิดมาในโลกไม่มีอะไรดีสัตว์ว่าโลก เราอยู่อาศัยโลกในวันหนึ่งเท่านั้นแต่โลกวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นท่านอาศัยอะไรบ้านเรือนเนี่ยเราอาศัยอะไรมีเสามีขื่อมีแปรมีพื้นพอแท้จริงเราอาศัยพื้นอาศัยหลังคาไหมแต่เสาก็มีความหมายหลักฐานของคนที่จิตใจบางคนก็ไม่เอาจิตใจก็ไม่มั่นคงขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธิ ไหนเลยเราจะเกิดความมั่นคงและถาวรในชีวิตแรกนี่แหละถ้าเกิดมาในสากลโลกนี้มีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างมีอะไรยึดเหนี่ยวทางใจบ้างแต่เราจะไปพึ่งใครดีเดี๋ยวซ้ายแลขวาพ่อแม่ก็ล้มหายตายจากนับวันเท่าทะเลแต่ชราไปตามระดับเดินไม่ได้ ต้องนอนตลอดจนต้องกดจนกว่าจะถึงความตายนี่แหละท่านทั้งหลายเองเราไม่เคยคิดในข้อนี้ว่าเราจะอะไรเป็นที่พึ่งทางใจบ้างอะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นเนื้อหนังเข้าใจอย่างนั้นกันท่องอย่างนี้แต่ความข้อเท็จจริงนั้นเราเกิดมาเนี่ยเพื่อช่วยตัวเองแท้ๆสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้กรรมจากการกระทำของเราไม่ใช่ใครมาทำให้เราทำตัวเองตลอดต้นจนตายตั้งแต่ปานาทิสิบาทถึงสุรามุลัยอยู่ในกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเรานั่นชัดเจนมากไม่มีใครช่วยเลยได้เราก็ไม่สามารถ จะไปช่วยบุคคลอื่นได้เช่นเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าช่วยเราไม่ได้เพราะเหตุใดครับถ้าเนื่องจากว่าท่านแนะแนวบอกทางเดินให้เราแต่เราไม่เดินเราก็ไม่ถึงที่หมายปลายทางตามวัตถุประสงค์ใดเราไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่เดินตามสายตรงสายเอกของพระพุทธเจ้าที่แนะนำให้เราเราก็ไม่สามารถจะเดินไปถึงที่หมายได้ขาดกฎจราจรชีวิตชีวิตอับเฉาชีวิตอับจนลายเป็นคนไร้สาระขาดสติขาดปัญญาขาดวิชาความรู้ไม่มีวิชากับเขา ไม่มีความรู้กับเขาไหนเลยเราจะเดินตรงคงที่คงวาคงศอกได้ก็จะไม่ดีแล้ว ท่านสาธุชนที่กระบายสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปพึ่งพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์สัตว์โลกเองยอมเป็นไปตามกรรมไม่มีความหมายอื่นก็เป็นไปตามกรรมที่เราทำไว้กุศลธรรมะกุศลธรรมะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายตัวอยู่ในตัวเองในตัวของตัวเองไม่มีใครที่จะทำให้แต่เราก็ปูนชั้นนี้ยังไม่หาที่พึ่งได้ตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่ก็หาที่พึ่งไม่ได้ก็ต้องช่วยตัวเองตลอดในการมาณบัดนี้เนี่ยคลอดมาจากท้องแม่พระเจ้าสอนชัดเจนสอนละเอียดด้วยแม่ก็ต้องเอานมใส่ยัดปากลูกทำไม่ได้ดูดแล้วก็ต้องตายใครช่วยใครกันเนี่ยแม่เอาข้าวกับกล้วยบดเข้าแล้วก็ป้อนลูกเข้าไปถ้าเราไม่รับทานเราจะอยู่ได้ไหมก็คงจะอยู่ไม่ได้จึงอยากจะเลื่อนวัยชันสาขึ้นมาแม่ขอไปฝากโรงเรียน
เราไม่เรียนมันจะรู้ไหมไม่ดูจะเห็นไม่ฟังนี่จะได้ยินไม่ทำนี่ก็เป็นอาจารย์กรรมถึงย่ำแย่จนแก่ตายขึ้นก็ไม่ได้ผลก็หลุดใจความให้ต่างต่างเราต้องช่วยตัวเองใช่ไหมผู้ปฏิบัติธรรมที่รักของเราท่านมาปฏิบัติท่านช่วยตัวเองไหมไม่จะไปบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยปวดเมื่อยช่วยไม่ได้แล้วเราต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นปวดเมื่อยแล้วก็กำหนดปวดหนอปวดหนอช่วยตัวเองได้ไหมช่วยตัวเองไม่ได้ก็แย่มากเลวที่สุดแล้วจะไปบนบานศาลกล่าวเอาผีเจ้ามาเข้าทรงจะช่วยเราได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องช่วยตัวเองอย่างนี้มาตลอดช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์แนะแนวทางให้ชาวโลกเดินตามเส้นกลางสายกลางสายเอกของพระองค์ที่สอนมาด้วยสติปัฏฐานสี่สร้างความดีด้วยตนเองคนอื่นสร้างมาจากไหนเลยเราจะไปคนอื่นเขาสร้างความดีกับเราประวัติดีมีชัยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีการว่าสวัสดีแต่มีการสร้างความดีกับตัวเองและกับตัวเองและกับสร้างความดีเป็นแบบอย่างพฤติกรรมแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราได้มีศีลมีธรรมมีกัลยาณมิตรมีกัลยาณธรรมบ้างหรือไม่แต่การได้พึ่งตัวเองได้ไหมพึ่งไม่ได้เลยการเจริญกรรมฐานต้องการจะช่วยตัวเองตายให้มันตายเมื่อยปวดต้องกำหนดต้องช่วยตัวเองให้ได้ไม่มีใครเข้ามาช่วยเราหรอกเนี่ยสามีเอ๋ยภรรยาอยู่ด้วยการร่วมสมัครสมานรักใคร่ช่วยกันได้ไหมถ้าจำเป็นสามีต้องตายจากโรคไปเลยภรรยาจะดึงขาดึงแข้งไว้ให้อยู่ได้ไหมแต่วิญญาณจะไปถึงสถานคติภพจากการกระทำของสามีมาจะให้สามีฟื้นให้มาอยู่ด้วยกันตลอดไปคงไม่ได้คิดจงให้ตกเถิดก็เถิดที่สุดถ้าเราลงไม่ตกแล้วนั้นไหนเลยล่ะอยู่ในโลกนี้อะไรกับว่าโลกเราอาศัยโลกอยู่ชั่วคราวใช่ไหมโลกมนุษย์ที่เราอยู่เนี่ยเราเกิดมาจากท้องแม่ลืมตาปากก็เห็นโลกแล้วเห็นพระจันทร์เห็นพระอาทิตย์เห็นดวงดาวในท้องฟ้าเห็นชื่อดินเห็นแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือยังสังขารต่างโลกกลางกวีภูเห็นแม่ธรณีแล้วเห็นแม่พระคงคาตั้งแต่เริ่มคลอดออกมาจะคับพาของมารดาพระคงคาก็มาอาบน้ำแม่ก็มาล้างชะล้างให้เราสะอาดหมดจดเย็นสบายลูกร้อนรุ่มอกรุ่มใจมาแม่ก็พาชายพัดก็มาพัดให้ลูกได้ลมเย็นเป็นสุขตลอดมาของแม่แม่เอ๋ยแม่จ๋าแม่ธรณีแม่พระคงคาบางคนไม่มองเห็นเลยไม่ได้เคยคิดแม่จะพาชายพัดเราควรจะทำบุญอุทิศให้ไหมวันพรุ่งนี้เราจะทำบุญให้แม่ธรณีแม่พระคงคาแม่ประสีแม่ประสบแม่นกเป็นดาราเป็นต้นเรานึกถึงข้าวแตงข้าวแดงแตงร้อนเราได้รับประทานไปนั่นนึกถึงบุญคุณไหมแม่ประสบไม่มีเลยถ้าใครนั่งกรรมฐานได้ฉันจะนึกคนก่อนเป็นอันดับแรกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยอาศัยใครพึ่งพาอาศัยใครไหมดินน้ำไฟลมอยู่สำคัญมากอาตมาจึงทำบุญให้ก็ขอให้พวกเราจำไว้ทุกสี่มกราพระล่วงเจ้าสุโขทัยเดชธานีเป็นผู้ทำบุญเป็นคนแรกทำบุญให้ดินฟ้าอากาศสายสุรีบาทจะได้ไม่ฟาดลงมาณบัดนี้ก็พายชายพัดสีพายุร้ายลมทลาการจะได้ไม่พัดเข้าบ้านเราแต่ลมทลาการลมพายุร้ายนอกตัวไม่ใช่หรอกไอ้ลมพายุร้ายในตัวเองเนี่ยมันมากมายเหลือเกินทำลายตัวเองตลอดเลยครับถ้าเราทำบุญทุนทานให้แก่แม่ประภายใจพัดเย็นนอกเย็นในมีสติปัญญานั่นคือพระกรรมฐานทำให้เราเย็นใจเย็นนอกเย็นในเย็นจิตเย็นใจก็ขึ้นครั้งแรกเราก็ได้รู้เรื่องว่าเดือนหนาคือครั้งขึ้นทางแรมก็เดินมืดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีประโยชน์แก่ตัวท่านเองเป็นการข้อคิดให้เรานึกพิจารณาดูตัวเองอย่างนี้เป็นต้นจะไปพึ่งลูกหรือก็แลหายไม่มีการที่จะพึ่งลูกได้ทั้งหลายเลยเลี้ยงลูกเอาบุญเถอะ
อย่าคุณตอบแทนกับลูกเขาเลยถ้าเรามีลูก5คนจะอาศัยคนไหนพ่อแม่จะต้องอยู่กับคนเล็กอาศัยคนเล็กอยู่อย่าหมายใจจะอาศัยพึ่งลูกเลยเลี้ยงเอาบุญให้เขาเป็นด็อกเตอร์ให้เขามีหลักฐานมีงานทำเธอจะเกิดที่สุดแต่เราก็ในที่สุดจะต้องตายพึ่งตัวเองแน่นอนของถ้วยตัวเองตลอดเลยกาเป็นอมพฤกษ์อมพาสเช็ดก่อนเช็ดอะไรอะไรเนี่ยใครเขาจะมาช่วยใครเขาจะมาช่วยล่ะนอกเหนือจากเราช่วยตัวเองกรรมฐานช่วยตัวเองได้แน่นอนแต่ยังไม่สนใจการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาชีวิตการกระทำให้สติปัญญาเกิดขึ้นคืออาฟูเชื่อมเรื่องปัญญาสามารถจะแก้ปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากเราจะพึ่งใครล่ะเลี้ยงลูกเอาบุญเถอะบางบ้านก็เอาบุญไม่ได้เลยเสียใจลูกทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกติดยาตลอดเลยกลางแล้วมาฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกมีในสังคมของคนไทยทุกวันนี้น่าเป็นห่วงมากถ้าพ่อแม่ที่เคารพ มาสวดมนต์ไหว้พระพาหุมกาน่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะแรงสติปัฏฐานสื่อทางสายเอกคือปัจจุบันธรรมอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันเป็นเรื่องของเราคือข้อพิจารณาเรียกว่ากฎจราจรชีวิตพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้เป็นทางสายเอกทางสายกลางคือสายกลางอดีตอย่าลืมเพื่อนคนอื่นอย่าคิดจุดที่ชอบทำเดี๋ยวนี้กำหนดจุดเดี๋ยวกำหนดรู้หนอรู้หนออย่าไปคิดเรื่องอดีตมันหมดไปแล้วมันหมดไปแล้วไปคิดทำไมอนาคตอย่าไปจับมั่นท่านมากายผิดหวังเราจะเสียใจเกิดชีวิตไปคิดทำไมคิดถึงขณะนี้จะต้องทำให้เสร็จขณะนี้เราเดินจงกรมขณะนี้กำลังฟังเทศฟังธรรมต้องตั้งใจฟังทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องตั้งใจแปลว่าตั้งใจฟังนี่ปัจจุบันเดี๋ยวต้องได้รู้เรื่องฟังแล้วคิดกระดิกสร้างสรรค์ที่เริ่มในงานการที่รอดีจัดการได้ได้ความคิดแบบปัญญาหลบดูในกองการสังขารก็ได้อ่านตัวออกและบอกตัวได้ใช่ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายทุกข์จะได้ดำเนินชอบจะได้ประกอบกุศลได้พ้นมาเป็นหลักฐานสำคัญอย่างนี้เป็นต้นทางสายเอกคือสายกลางให้กลมกลางเขาตีเส้นให้เราแล้วเรียกว่าสายทางโดยของชีวิตเราไม่พลาดถูกในสังคมแล้วรับรองท่านเดินทางถูกต้องไม่ผิดแน่เดินทางสายกลมสายกลางอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาแต่จะไปเลยเลยประเสริฐทุกประการจิตใจก็ประเสริฐแล้วแต่จะมีทรัพย์จะมีชื่อเสียงความรักเกิดขึ้นในตัวท่านในปัจจุบันนะปัจจุบันมีทรัพย์ปัจจุบันมีชื่อเสียงปัจจุบันมีความรักความนับถือหน้าถือตาเพราะเหตุใดล่ะเรามีทรัพย์ถ้าไม่มีทรัพย์หรือสมบัติแล้วไม่สะดวกสบายด้วยประการทั้งปวงประการที่สองเราไม่มีชื่อเสียงคนในวัยจัดไม่มีสัจจังเวมาตาวาจาแต่ประการใดคนไม่วัยจัดลำบากใจที่อยู่ในโลกมนุษย์เหลือเกินนอกเหนือจากนั้นแล้วความรักมีไหมไม่เคยรักใครเลยไม่มีใครเมตตากับใครแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะมีก็บอกเสียงจะมีลำโวมีกองเชียร์ละใครเขาจะมาช่วยเลยล่ะขนาดเราก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไหนเลยนะคนอื่นจะช่วยเราเพราะเราไม่ช่วยตัวเองทั้งหลายเอ๋ยผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านโปรดด้วยจิตการฟังสักนิดเราจะช่วยใครต้องเขาช่วยตัวเองได้ถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้อย่าไปช่วยกับเสียหน่วยจิตของเราในชีวิตในปัจจุบันเขาช่วยตัวเองไม่ได้ยกตัวอย่างให้เห็นมีเงินสักหมื่นหนึ่งให้เขาไป 5,000 เอาเขาก็หมดแล้วก็หมดเอาให้ไปอีกเขาก็หมดแล้วก็หมดจนหมดหมื่นท่านจะไปจะพึ่งใครเพราะช่วยเขาไปแล้วเขาช่วยตัวเองไม่ได้ไม่พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากแต่เราไม่อยากมาพิจารณากันพิจารณาแต่ผิวเผินไม่เคยเจาะเจาะให้ลึกนักกรรมฐานต้องเคยเจาะเจาะลึกคิดหนอที่ลิ้นปีด้วยคิดออกมาเป็นตัวตนเป็นลูกมันทำนามมาทำคิดออกมาเป็นลูกปัญญา
มันจะคิดออกมาเป็นกิเลสเป็นเหตุทำลายตัวเองตลอดเวลาถ้าอารมณ์ไม่ดีนะคิดออกมาไม่ดีถ้าอารมณ์ดีจะคิดออกมาเป็นตัวปัญญาอารมณ์เสียตั้งแต่เช้ามาหน่วยจุดเสียหมดทั้งบาปครอบครัวหาความสุขความเจริญในชีวิตไม่ได้เลยมีโอกาสจะมีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาปนได้แน่นอนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องใคร่ควรข้องโยนิโสมนสิการกำหนดยืนหนอ5ครั้งให้ได้เป็นการทบทวนจุดของเราเพราะจุดนี้เป็นธรรมชาติจะทิ้งอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เหมือนเทพอุทิศเถียนมีถึงร้อยอยู่ที่เด็กกระแสอารมณ์โลภะหมุนจิตแปดโทสะหมุนจิตสองโมหะหมุนจิตสองมีอยู่ในตัวเราครับแต่เราจะเข้าข้างไหนจะอยู่อย่างไรก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมจะรู้เรื่องเกิดๆประการใดเกิดจะโยนปฏิผลแต่ประการใดมีจุดมุ่งหมายอันนั้นแต่เราเสพจ่อยลึกทบทวนชีวิตยืนห้าครั้งเจสาโลมานะคะทันตาตาโตตาโตทันตานะคะโลมาเตหะจะได้รู้ในสายเราเป็นอย่างไรจะไปอ่านคนอื่นเนี่ยอ่านตัวไม่ออกบอกก็ไม่ได้ใช่ไหมเป็นจะไปอ่านคนอื่นออกหรืออ่านภาษาฝรั่งเศสยังไม่ออกถึงเอเบเซเดก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องรู้ภาษาแต่เราอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช่ตัวเป็นแล้วเห็นตัวตายทันทีจะได้ไปอ่านคนอื่นออกบ้างอะไรมาเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาหัวไม่มีที่สามไม่มีต้องตายคืนนี้ไม่เคยละตายคืนนี้แน่ไม่พลาดก็เห็นได้ก็เราเห็นหัวเราอยู่แล้วก็ติดปัญญาอยู่ที่ตัวเราส่องแสงสว่างออกไปด้วยปัญญาแสงสว่างของสมาธิภาวนาเรียกว่าตัวปัญญาหลอกรู้เหตุผลข้อเท็จจริงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหน้าคือปัจจุบันขณะนี้นักปฏิบัติอย่าไปทิ้งเรามาเนี่ยจะเป็น5วันหรือจะเป็น7วันหรือ3วันก็ตามตั้งหน้าตั้งตาทำได้อย่าไปนอนอย่าไปนอนไปนอนทำไมเสียงานเวลาหมดไปแล้วเรียกคืนได้ไหมแล้วไปนั่งคุยกันทำไมฮะไปนั่งคุยกันเสียอารมณ์อารมณ์เสียไปแล้วก็ท่านทั้งหลายกรรมฐานไม่ได้ผลเป็นวิปัสสนึกปุ้งข้าในนาประการลมเสียเลยไปท้าวความหลังก็ทำไมมาแล้วก็มาคุยกันเนี่ยที่วัดต่อมาต้องขอเจริญพรอย่างซึ้งใจลูกสะใภ้เธอเป็นยังไงลูกสะใภ้ฉันไม่เข้าท่าเขาลูกสะใภ้มานินทาวายลูกสะใภ้ก็แม่ผัวมานินทาเพราะแม่ผัวนินทาลูกสะใภ้ก่อนถ้าแม่ผัวดีสักหน่อยหลวงพ่อคะลูกสะใภ้ฉันดีด้วยเดี๋ยวมันก็ไปเข้าหูมันนาข้าวมันก็ไม่นินทาแม่ผัวเหมือนแต่ก่อนมาไม่พ้นไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรชัดเจนมานั่งกรรมฐานต้องการจะมาไปพิสูจน์ตัวเองพาไปพิสูจน์คนอื่นได้อย่างไรอาชุงอ้อเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจยังไงนะพิสูจน์ตัวเองอ่านตัวออกมาอ่านตัวเองไม่ใช่ไปอ่านคนอื่นมันเสียเหนื่อยจิตเสียอารมณ์เสียเวลามาแค่7วันไม่ได้อะไรเลยได้อะไรไหมคุณง้อกินน้อยพูดแต่น้อยกินน้อยไม่ใช่ว่าหวงข้าวไม่หวงมาวานมา58เนี่ย28กระสอบใหญ่ถึงกระสอบเล็กเท่าไหร่ให้ช่วยคิดหน่อยไม่ได้รุ่งเรืองสางลงพิมพ์ส่งมาถวายเมื่อวานนี้ก็สามนายพลไม่อยู่ที่วัดนี้ข่าวสารหมดค่อยกลับข่าวสารไม่มีหมดข่าวสารมาเมื่อวานเป็นคันรถแบกกันแย่เลยยิงให้ยิงได้ไหมขอฝากไว้ขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ต้องเอาเงินมาทำบุญหรอกกระตังไม่ต้องมาแหวนเพชรแหวนอะไรอย่าเอามาของมีค่าอย่าเอามาได้ไหมมันหายไปแล้วมันทำให้เดือดร้อนอาตมาไม่เหมือนเมื่อก่อนธรรมกรอาตมาให้มาเลยเอาเพชรมาเป็นกิโลหายใช่เลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไม่คุ้นไม่ทุนหัวเราเงินได้ฝากอเมริกาไว้เป็น100,000 ล้านเหรียญละ
มาบัดนี้ไอ้แขกมันเอาเครื่องบินชนแบงค์ล่ะหมดแต่แดงแล้วอาจารย์ที่มาใช้ยนต์เนาะเข้าใจนะของมีค่าอย่ามาเขาตุ้งกับการงานพามาค่าน้ำมันรถก็พอแล้วมันต้องมาทำบุญนะแหมต้องเรียกค่าอาหารใช่ไหมวันนี้ไม่เรียกนะเข้าใจไหมชงอ้อเนี่ยอาตมาให้ซะเองดีกว่าสบายมากเหลือพรุ่งนี้จะทำบุญให้นายธรณีทุกปีมกราทุกปีไม่เคยขาดนายธรณีขึ้นมาแล้วทำบุญให้นายธรณีแม่ประกวงคาแม่ประสีมาศกแม่นกกระดาลาเมื่อก่อนเนี่ยมีแม่ประสบเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่รู้จักแม่ประสบไม่มีเลยคนโบราณเขาบอกว่าวันนี้วันฉุดแม่มุกกับแม่จันทำขนมทอดมันสองอันใส่ตะขาผ้าปะขาวตัวลงตะลานผ้าปะขาวตัวลงตะลานผ้าคางขึ้นบ่าน่ารักเอวครึงแม่พึ่งกับแม่บัวภาษาท่านทั่วแทงทั่วกายถึงทุ่งนาปูผ้าลงปราบนั่งหัวลาปราบไปสามโหนเหลืองเล็กเหลืองใหญ่ต่อท้ายหางมากแม่สีจำปาแม่บัวจูปักเข้าหนักเข้าทองเข้าหนักเข้าเบาและเข้าทองมาลำลองร่วมบาทตกรูและแหงแอบแสงขันนานาใกล้นาเพียงถึงเพียงกันมาเถิดแม่มาแม่กระสีมาตกยกพระราชเชิญไปเข้าลุงเข้าปลาสวัสดีมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดีเลยไม่มีเลยถามว่าคนรู้ไหมรู้ไหมไม่มีการเคารพแม่ประสบไล่คุณแม่ประสบไปทุกวันคนโบราณเนี่ยต้องไหว้แม่ประสบบางคนเนี่ยเขาจะทานข้าวเขาต้องยกมือไหว้ทิ้งนางวัฒเมทานางให้ทานแล้วก็ขอให้แม่ประสบแม่นพดาลาแม่ธรณีแม่พงษ์ข้าจงช่วยข้าพเจ้าขอโหสิกรรมนะบัดนี้แล้วก็ทานข้าเดี๋ยวนี้ไม่มีไปถึงเอาเลยกุ้งเผาตะทูเลยกุ้งเผาตะทูก็ไม่เป็นไรไม่ได้พิจารณาอาหารเลยคือพระสงฆ์เนี่ยต้องพิจารณาอาหารปฏิสังขารโยนิโสบินตาตังปฏิเสวังก็จะหยุดต้องพิจารณาอาหารให้รอบคอบก่อนก็จะทานลงไปมันสกปรกไหมและอาหารแบบนี้มันทำลายร่างกายไหมเป็นแผลงโรคหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าหมายความอาถึงทานเลยไม่มีสติแต่กรรมฐานนี่ต้องมีสติทุกอริบทจะยืนนี่จะเดินจะนั่งจะนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวามีสติเข้าไว้กำหนดไว้ดักรับรองท่านจะมีปัญญาในตัวปัญญาติดมาในตัวความรู้ตำราสนใจศึกษาเองมันจะเกิดปัญญาในตัวได้แน่นอนปัญญานอกตัวนี่ช่วยท่านไม่ได้หรอกนะท่านมานั่งกรรมฐานต้องการจะมีปัญญาในตัวจะได้ช่วยท่านได้ปัญญานอกตัวช่วยใครไม่ได้ขอกราบแล้วเรามานั่งกรรมฐานไม่ใช่มาบวชชีพรามวัดโน้นวัดนี้แจกกองดีกากันไม่พักกระถิ่นบ้างผ้าป่าบ้างอะไรทำนองนี้วันนี้ไม่มีนะใครจะมาแจกไม่ได้เราจะแจกมาแจกเราจะทำบุญเองอย่าไปแจกผู้ปฏิบัติธรรมให้เสียลมถ้าจะมีนะแจกเราเลยเราทำบุญเดี๋ยวใส่กองละหมื่นกองละหมื่นนะใส่กองละหมื่นหมดเรื่องไปเราไม่มีอย่างนั้นการปฏิบัติกรรมฐานมันแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างแน่ชัดยังไม่ถึงขาดสติขาดปัญญามองคนในแง่ไม่ดีเลยคนที่มาเนี่ยต่างเมืองต่างบ้านกันมาอยู่รวมกันแล้วก็เข้าสู่ภาวะเป็นความเป็นปกติมีศีลมีสติสัมปชัญญะมีศีลมีธรรมจะทำได้อย่างนี้เนี่ยเราดูคนเดินมาเนี่ยศีรษะลงไปเท้าไปเท้าศีรษะมันจะย้อนมาบอกเราว่าคนนี้นิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีเดินผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้แต่เราต้องนิ่งต้องพนิ่งหรือว่าทนไม่ได้ปลารบคนนี้เสียเวลาเปล่าจะไปวิจัยคนอื่นทำไมมาเสียเวลางานขาดเหตุผลของงานการที่เราทำไว้ต้องพิจารณาตัวเองดีชั่วประการใดอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดเราช่วยตัวเองไม่ได้ไหนเลยใครคนอื่นเขาจะช่วยเราได้เราพึ่งตัวเองไม่ได้ไหนเลยจะคนอื่นเขาจะให้เราพึ่งได้หมดโอกาสที่ดีได้การเจริญพระกรรมฐานไม่ใช่ของง่ายยากมากแต่ก็ไม่ของยากเกินไปขอให้มานะบากบานวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียร
นาถีสันติพลังทุกครั้งถือเรื่องความสงบไม่มีแล้วเรามีความสงบในตัวเองมีความสงบมากเท่าไรปัญญาเกิดมากเท่าไรถ้าเราไม่มีความสงบฟุ้งซ่านมากเท่าไรความสงบนั้นหายไปปัญญาไม่เกิดมีแต่กิเลสนานาประการเข้ามาสิงและอยู่ในจิตใจเขาเรียกว่าดิสาถีสิงในจิตใจคนนั้นเลยขาดเหตุผลไม่ได้ปัญญาขาดความยากความลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการสงบนี่สำคัญมากสุขมูลเสนาสนานิสายปัพพชาเป็นต้นเรามาบวชเนี่ยเนกขมะต้องการลูกขมูลหาที่สงบมันจะมาหาความหายนะใส่ตนไม่สงบเลยถึงหากว่าใครเขาจะคุยกันเราอย่าคุยเราก็ตั้งหน้าเดินตรงกลมหน้าตลอดคืนยังลุกตลอดวันยังค่ำเดี๋ยวต้องได้ภายใน7 วันแน่นอนแต่ทำได้ไหมถ้าทำได้อาตมาว่าเห็นผลภายใน7 วันว่าอะไรเกิดปัญญาอะไรไล่ปัญญาจะรู้ปัญหาของตัวเองว่าเราสร้างปัญหาอะไรบ้างในครอบครัวนั้นมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยในครอบครัวสามีภรรยาก็ไม่มีสุขถ้าสามีภรรยามาปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันนะจะมีความเจริญในสติเจริญในปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้แนวความคิดจะเหมือนกันเพราะเข้าแนวเดียวกันไปเส้นบรรทัดเดินแถวแนวเดียวเรียกว่าจักกฎจราจรชีวิตชีวิตจะรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ในระหว่างสามีภรรยามีบุตรธิดาจะมาจากสวรรค์แกว่าสะอาดใจนักปราชญ์มาเกิดมีความสะอาดในบ้านนี้บ้านไหนสกปรกสัตว์นรกมาเกิดในบ้านนั้นสามีภรรยาไม่สมปรีดีซึ่งกันและกันหลายแย่ความรักจะผูกพันอลึกซึ้งรักนี้รักเล่เทคุบายรักไม่เป็นความจริงในสิ่งทุกอันเคยสามีภรรยานั้นอยู่ด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขแต่ประการใดถ้าเป็นนักบวชด้วยกันเรียกว่าบวชกายวาจาจิตตั้งสติสัมปชัญญะนั่งเจริญกรรมฐานทั่วตาหงมตาทุกวันบ้านนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนเช่นขวาย่างหนอต้องหยุดอย่าไปเดินพลุดพลุดไปอย่างนี้ขวาย่างหนอหยุดซ้ายย่างหนอหยุดจะได้รู้ว่าจิตมันดับอย่างไรจิตมันเกิดดับตรงไหนอย่างไรอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามจะได้อ่านออกบอกได้ใช่ไหมเดินจะเพิ่มเติมไปอย่างนี้จะไปรู้อะไรนะอาชุงอ้อดูหน่อยนะอย่าให้เดินเพิ่มแล้วเดินเนี่ยมันจะไปเดินอย่างนี้เดินท่าเดียวที่เราเคยเดินเดินยาวแค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ให้ช้าลงอย่าให้ไวเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปดัดเดินอย่างนี้เดี๋ยวเดินอย่างนี้ทำไปทำมาล้มโครมเลยเราจะไปโทษใครขาดสติขาดปัญญาเพราะฉะนั้นขอเจริญพรผู้ปฏิบัติกรรมฐานได้ทำไมสวดมนต์ไหว้พระตาเบี้ยวตาแหกขนาดไม่หายเช่นคุณวนิดาเป็นต้นสวดมนต์ให้ได้สมาธิ 80% รับรองโรคหายหมดเป็นมะเร็งยังหายหูหนวกหูตึงก็หายแต่ไม่ทำกันตามขาดสมาธิขาดจิตภาวนาเลยอ่านไปแล้วก็ทิ้งไปเลยชาวสวดให้จบเพียนสวดจบไม่เหตุผลต้องสวดติดต่อกันไปเลยให้มีสมาธิเข้า 80% เอกาคตา1+1=1จะได้ผลอานิสงส์ชัดเห็นชัดเจนปัจจตังได้ด้วยกับโอยูดิรู้ได้เฉพาะตัวเราเท่านั้นถ้าเราจะขยันหมั่นเพียรเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจิตขยันหมั่นเพียรจะเป็นนักเรียนก็ต่างขยันเรียนหนังสือมั่นคงต่อหน้าที่การงานด้วยการรับผิดชอบเราไม่รับผิดชอบอะไรเลยจะได้อะไรจะไม่ได้อะไรเลย ก็ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมด้วยวันนี้เราก็เสียงไม่ดีมันเป็นค่าย แต่ก็ต้องสู้ทั้งหลายอย่าได้คิดหดหู่ในหัวใจเรามาแล้วตั้งใจทำจะ7 วันหรือจะ5 วันหรือจะ10 วันแล้วแต่ศรัทธาถ้ามันมีศรัทธาอย่ามาดีกว่าไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจในการปฏิบัติสร้างความดีมันจะได้อะไรเกิดขึ้นก็หาไม่ได้
คนที่มีศรัทธาหนักก็เอาเบาก็สู้ความรู้ก็ดีก็ได้มีปัญญาคนไม่มีศรัทธาเนี่ยบังคับกันมากหรือแค้นกันมาสร้างความดีเป็นไปไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะความดีแสนจะยากมากมันจะของง่ายความดีเป็นศัตรูชีวิตของเราทุกคนไม่อยากจะสร้างความดีเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้มาง่ายๆหรอกความดีต้องลงทุนความลำบากมากมายความชั่วชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนกำลังนอนสบายกำลังชั่วโดยไม่รู้ตัวออกมานี้ชัดเจนความชั่วไม่รู้ตัวนี่แหละท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ใช่ของง่ายถ้าท่านปลูกฝังตั้งศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองท่านจะได้ผลทันทีจากการสวดมนต์ภาวนากาเช่นอรณิตพิมพ์เป็นประการติดมาให้วันนี้มาให้สองกล่องเมื่อวันก่อนพวกชาวต่างประเทศมาขอไปหลายเล่มคือชงอยังอยู่ไหมเป็นประการติดหมดให้ไปเอาที่กุฏิหนูเนี่ยเขาพิมพ์มาให้อรณิตพิมพ์มาให้ขอบคุณวิทูลน่ารักทั้งคู่ลูกสาวก็น่ารักลูกชายก็น่ารักน่ารักทั้งคู่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมาให้เลยสวดแล้วเขาอ่านหนังสือไทยเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมคนไทยอย่าอายเขาหนึ่งเป็นกวางตุ้งใช่ไหมหลวงพ่อกับกวางตุ้งแค่เดียวกันแค่ธรรมแค่เดียวกันหนูเราเป็นพี่น้องกันแต่หลวงพ่อไม่สามารถจะส่งภาษากวางตุ้งให้เธอได้เพราะเธอคงไม่รู้เรื่องเพราะหลวงพ่อมันฉับมันสูงตัดสูงไหมเหนื่อยวันนี้มาคืนไม่ได้นอนตลอดแจ้งจะ ไปลบบุรีมาหนูสาพิมพ์หนังสือมาให้ได้บุญเยอะไปแจกใครเขาก็ไปอ่านภาษาอังกฤษถ้าก็สวดไปมนต์พาหุมกาได้เราก็ได้บุญด้วยทำให้ลูกเรามีปัญญาสติปัญญาเรียนถือเก่งได้ชิโตไลคุณหนูได้นอนได้ชิโตไลสอบได้ชิโตไลที่เจ็ดนี่ที่ห้าแต่ชั้นเดียวกันเหรอนี่หนูเล็กชั้นอะไรฮะฮะป.6เรียนเก่งมากสอบได้ที่หนึ่งเลยเหรอต่อไปเอาที่หนึ่งนะได้ไหมสวดมนต์ทางมรรคครับสวดได้ไหมได้ไหมพูดสิผมฮะไม่ตรงนี้ละหน่อยต้องเอาให้หน่อยต้องให้ได้นะมาตอนนี้มาว่าให้หลวงปู่ฟังหลวงปู่จะให้สตางค์เอาไหมหลวงพ่อเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมก็สรุปใจความว่าคนที่มีบุญวาสนามาเองไม่ต้องเชิญคนได้บุญวาสนาเอารถไปล่าช้างมาฉุดยังมาไม่ได้ไม่สนใจในความดีอันนี้ต้องมาเป็นหลักศาสนาที่สูงที่สุดคือปฏิบัติธรรมหรืออภิธรรมเจตคัมภีร์ใช้บุญเพื่อให้ค่าน้ำนมของแม่ได้ติดเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยคือปฏิบัติกรรมฐานมีจิตมีเจตสิกรูปนิพพานแทนคุณแม่ได้ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาส3เดือนทำไมดอกถ้าคนไม่รู้จริงไม่สนใจในหน้าที่จะตายงานหนุนจะได้อะไรกับเดี๋ยวเราก็ต่างคนต่างแยกกันไปจากคนต่างตายไม่มีอะไรเลยไม่ได้ได้ไปแม่เรื่องดีชั่วประการใดมาจากแม่จะมาถึงทำบุญให้แม่คงคาแม่พระตรณีแม่พระพายชายพัดอย่าให้เกิดพายุร้ายมาต้องบ้านช่องของเราอุทิศให้ทำแม่พระพายมีตัวมีตนเขาเป็นลูกใครเป็นลูกพระพายบ้างใครตอบได้มั่งใครเป็นลูกพระพาย
อาทุงอกใครเป็นลูกพระพายพันทิพย์เหรอพันทิพย์เป็นลูกพระพายเหรอเนี่ยใครเป็นลูกพระพายข้าไม่รู้จักตายคืออารมณ์ใครตอบให้ได้ที่หลังถามต้องตอบได้หนุมานใครตายหนุมานลูกพระพายใช่ไหมลูกอารมณ์อารมณ์มีกายไหมอาชงออารมณ์กายไหมคือจิตจิตกายไหมจิตนี่กายไหมอะไรกายจิตไม่กายสลาล่างไปแล้วจิตก็ไปอยู่สถานที่จิตการกระทำของตนเองมาเข้าใจไหมทั้งขาร่างกายไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ต้องเป็นเท่าฐานเป็นธาตุทั้งสี่ตามดินน้ำไปลมไปจังแม่ธรณีจิตวิญญาณที่ทำดีทำชั่วติดตัวไปเท่านั้นถ้าจะพูดทางโลกนะที่เราเล่นกันเห็นๆอย่าลืมหานุมานรู้จักไหมนะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนนะนะสิงคโปร์มีไหมหนูเคยเห็นหนุมานที่ไหนหนุมานเป็นลิงหรือเปล่าเป็นลิงนะฮะไหนวะขนจิตหนุมานเป็นจิตตัวลิงโลดเล่นโลดเล่นในไทยชนกวาดแกงตลอดรายการคือจิตเป็นธรรมชาติตรงที่อ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไม่ได้เหมือนเทพประทุษเสียงมันไม่มีกายเนี่ยคือตัวหนุมานมันเป็นลิงติดเราเป็นลิงไหมนะลิงอยู่ที่ไหนอะเรื่องรามเกียรติไม่ใช่เรื่องเลวไหลหนูพระรามคือธรรมะวินัยตัวพระรามเดี๋ยวก็อุ้มไปพุ่มสวายตัวพระขาวก็อุ้มขาวบริสุทธิ์คือทำศีลธรรมและธรรมะที่เพศคือตัวสติบอกกลวิธีให้ได้ทุกอย่างหนุมานเนี่ยรับภาษาคือจิตรับภาษาเขาไม่พักคือจิตเราเนี่ยแต่ที่ขาวตลอดไปเข้าใจไหมต้องเชื่อที่เพศนะรู้จักที่เพศไหมฮะอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่สตินะโอ้รู้เหมือนกันเหรอที่เพศเป็นโกสตินะราศีดาเป็นอะไรฮะใครบอกเหรอฮะโอ้หลวงพ่อเพิ่งรู้วันนี้เองว่าศีดาเป็นภรรยาของพระรามเขาแต่งงานกันแล้วยังหมายว่าไงฮะนั่นเขาเปรียบเทียบนะหนูนะเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทำของเราก็ที่ที่เป็นลิงลิงโลดลิงลานขาดสติมันเป็นที่ขาดรับภาษาเขาตลอดถ้าเรามีสติฉันไม่ชั้นยักควบคุมไว้ได้นั่นแหละถึงจะเป็นตัวปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้จิตเป็นตัวลิงเข้าใจไหมวันนี้เราพูดไม่ไหวแล้วเหนื่อยเสียงหมดก็ขอยุติในการแสดงไว้ตรงนี้ว่าการเจริญกรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาชีวิตได้แน่นอนก็ขอยืนยันสองลูกกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำกรรมอะไรไว้สามปัญหาเกิดขึ้นแค่เฉพาะหน้าได้คือปัจจุบันอดีตไม่รื้อฟื้นเรื่องอื่นไม่คิดถี่กรอบทำนั่นเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาของเราเองใครจะมาแก้ปัญหาให้เราไม่ได้นอกเหนือจากเราตัวเราเองเท่านั้นที่เราทำกรรมไว้เราก็แก้ของเราแล้วคนอื่นมาแก้ไม่ได้ขอฝากผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยนะบัดนี้ตั้งใจปฏิบัติกินน้อยนอนน้อยพูดให้น้อยทำความเพียรให้มันอย่าไปคุยการเสียอารมณ์แต่เสียอารมณ์เนี่ยขาดสติไม่มีปัญญาทำยังไงก็ไม่ขึ้นยากแสนจะยากลำเค็งใจตลอดในการขออนุโมทนาสาธุการแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านที่เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานฐานะดีฐานที่รองรับความดีไว้อย่าให้ทิ้งอย่าความดีไปทิ้งเสีย
ฐานตัวนี้แปลว่ารองรับความดีที่เรียกว่ากรรมฐานรับผิดชอบในหน้าที่การงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภรณ์ปฏิภาณและสารสมบัติและเคยสิ่งในการได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยการทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญขอเจริญพรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานช่องยูทูบธรรมะธรรมดาอย่าลืมช่วยกันไปกดติดตามช่องสารธรรมช่องยูทูบใหม่ของพวกเราด้วยนะครับรายละเอียดดูได้จากใต้คลิปนี้ได้เลยครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ